ของเรานะคะคิดเช่นเห็นต่างสำหรับวันนี้เช้าวันเสาร์ตื่นมาก็สดชื่นสดใสสวยงามใช่ค่ะน้องตื่นมาด้วยชุดนี้ทำไมวันนี้ใส่ชุดนอนมาอ่านข่าวคะอ๋อนี่ชุดนอนเลยเหรอเนี่ยหูเป็นคนรักษาคอนเซ็ปต์นะใช่ไหมคือผู้ชมคือรายการเราเช้าอยู่บ้านไงผู้ชมดูสิคะคนอะไรจะนอนแล้วสวยขนาดวันก่อนดีดีวันก่อนน้องเต้ยน้องปันนางถ่ายรูปเมื่อวานนี้เองมีพระเอกนางเอกดาวเคียงเดือนมาน้องน้ำตาลนางถ่ายคู่แล้วกล้าลง IG Facebook ว่าฝาแฝดกล้านะกล้าไปปะถามคุณผู้ชมเลยดีกว่านะคะว่าไม่เหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนละครเขาออนแอร์เมื่อคืนวันแรกดาวเคียงเดือนน้ำตาลพิจักขณาไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนค่ะเหมือนไหมเต้ยปั้นมีความเห็นไงลูกเด็กๆไม่โกหกดาวขอมองต่างมุมแล้วกันปั้นฮะเต้ยพี่บอกเลยนะพี่ถ่ายกับนางเอกพี่โอเคแต่บางคนถ่ายกับพระเอกแล้วทำไมหรอแล้วก็ลงว่าฟินมากเคนภูถูกนี่เคนบอกพี่ยงน่ารักอ่ะตะกี้เมาส์มอยใหญ่เลยนะความสวยไม่เป็นรองน้ำตาลนะอ่านได้ข่าววันนี้อ่านข่าวดีกว่าเข้าเรื่องวันนี้มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะยังคงเป็นโศกนาฏกรรมช็อกโลกกับกรณีเรื่องของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เป็นครั้งที่2อีกแล้วใช่ลูกที่มีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุตกและครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุด้วยแต่ว่าถูกยิงยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครเป็นคนยิงนะคะแล้วก็ล่าสุดมีการเจอกล่องดำของเครื่องบินลำนี้2กล่องด้วยกันนะคะซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นและอย่างพาดหัวคงชัดลึกก็คือประเด็นในผู้โดยสาร108คนที่มากับเที่ยวบินนี้จะไปร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยโรคเอดส์ที่ออสเตรเลียมีทั้งนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์มีทั้งแพทย์บุคลากรแถวหน้าในการสู้รบกับโรคเอดส์เสียชีวิตในกรณีนี้จำนวนมากนะคะก็มีในเวลาต่อมาเขาบอกว่ามีคลิปเสียงเผยแพร่ออกมาเป็นเสียงของกบฏยูเครนด้วยเหมือนกันนะเป็นคลิปที่บอกว่ามีการยิงเครื่องบินพลเรือนถูกยิงตกนะคะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องสอบสวนกันต่อไปว่าใครเป็นคนยิงแต่ที่แน่ๆอย่างในส่วนของบ้านเรานะของการบินไทยหลีกเลี่ยงการบินผ่านน่านฟ้าของยูเครนไปแล้วนะคะนี่เป็นพาดหัวใหญ่พาดหัวหนึ่งของวันนี้ส่วนอีกหนึ่งพาดหัวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเหมือนกันเป็นเรื่องของสาวงามที่ไม่ใช่พวกเราเป็นเรื่องของสาวงามระดับมีมงกุฎครับระดับมีมงกุฎกำลังพูดถึงมีอ๋อเขามิสยูลีกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นพี่เรารุ่นป้าเลยล่ะมาดูเรื่องของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2557หลังจากมีประเด็นเรื่องของน้องฝ้ายนะคะต้องออกจากตำแหน่งไปแล้วปรากฏล่าสุดเป็นน้องนี่ค่ะน้องน้ำเพชรนางสาวสุพันนิกากฤษณสุวรรณเป็นรองอันดับ2นะคะก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ทั้งกองอายุประกวดนางงามนะมีการถ่ายภาพหวือหวาจนในที่สุดล่ะค่ะกองประกวด Miss Universe Thailand ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าให้น้องน้ำเพชรพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวว่าปลดนางงามไปอีก1คนแล้วด้วยนี่เลยเป็น2ข่าวใหญ่ๆของเช้าวันนี้ครับค่ะส่วนในประเด็นของข่าวกีฬาค่ะเดี๋ยวพี่ดาวจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะปันกับเต้ยหลายคนนะคะตอนนี้ติดตามกรณีของโค้ชเชนะคะโค้ชเชยองซอกซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยนะคะกับกรณีที่ถูกนักกีฬาหญิงกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายอันนี้อัปเดตล่าสุดค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ไปสัมภาษณ์โค้ชเชเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชเชอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะไปสัมภาษณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยโค้ชเชยองซอกหรือชื่อไทยชัยศักดิ์นะโค้ชเชจะกลับเมืองไทยเพื่อมาทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยต่อไปหรือไม่รอยเตอร์รายงานว่าโค้ชเชยืนยันแล้วนะคะว่าจะกลับเมืองไทยในวันที่20กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยต่อไปโดยจะวางเป้าหมายก็คือคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะคะนี่คือเป้าหมายของโค้ชเชและสืบเนื่องประเด็นต่อไปอีกก็มีการสัมภาษณ์ว่าสรุปแล้วเนี่ยโค้ชเชทำร้ายร่างกายนักกีฬาจริงหรือไม่โค้ชเชบอกว่ายอมรับว่าลงโทษน้องก้อยเนื่องจากไม่เตรียมตัวแข่งขันแต่ไม่ได้ลงโทษรุนแรงนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับกรณีของโค้ชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยสรุปกลับนะจ๊ะนะเดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์กันเยอะแน่ค่ะเป็นกำลังใจให้ทางนักกีฬารวมถึงโค้ชด้วยละกันนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งข่าวละกันนะครับเกี่ยวกับดินฟ้าลมฝนกันบ้างดีกว่าครับผมพายุใต้ฝุ่นรามาสูรนะครับผมก็
ขณะนี้นะครับได้ยกระดับขึ้นเป็นซูเปอร์ใต้ฝุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งได้พัดเข้ามณฑลกวางตุ้งบนแผ่นดินใหญ่ของจีนแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีนะครับผมล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนนะครับทั้งนี้ทางการจีนถึงขั้นต้องเตือนให้ระวังคลื่นซัดขึ้นฝั่งความสูงเนี่ย13เมตรเลยนะครับอันตรายมากนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบตกหนักอย่างหลายที่ฝนตกหนักอย่างหลายที่ใช่อย่างที่เห็นในภาพก็ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเช้านี้นะคะตอนประมาณตีห้าฝนก็ตกปล่อยๆนะพระราม4นะคะยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาถึงเมืองไทยด้วยใช่ค่ะน่ากลัวนะคะที่ประเทศจีนนะแต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวพายุก็ใกล้จะสลายตัวไปแล้วใช่ค่ะมาที่ข่าวของปันกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับได้มีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับนักเรียนไทยนะครับได้ไปคว้าเหรียญรางวัลมาจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกนะครับในระดับชั้นประถมศึกษานะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยสามารถคว้ารางวัลมาได้9เหรียญทอง8เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและอีก2รางวัลพิเศษครับเลยโดยทีมนักเรียนไทยทั้งหมดนะครับยังได้นำการละเล่นของไทยนะครับไปเผยแพร่อีกด้วยนะครับอย่างเช่นรีข้าวสารมาก้านกล้วยงูกินหางกระโดดเชือกและมอนซ่อนผ้าครับครับโดยเด็กที่ไปแข่งนะครับก็คัดเลือกมาจาก11โรงเรียนครับนี่นะคะเด็กๆที่ไปได้รับเหรียญกลับมาโดยเฉพาะที่ได้เหรียญทองมา8รางวัลนะอยากจะเป็นข้อสังเกตนิดนึงว่าไม่ใช่เด็กที่มาจากโรงเรียนดังใหญ่ๆในกรุงเทพทั้งหมดมาจากโรงเรียนดังในกรุงเทพแค่2คนอีก6คนต่างจังหวัดหมดเลยนะนครปฐมเลยหลากหลายจังหวัดการศึกษาไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่เกี่ยวกับความตั้งใจเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าเราจะพูดกันประเด็นนี้นะคะเมื่อสักครู่เห็นภาพน้องๆไปคว้ารางวัลเราชื่นใจแต่อย่างที่พี่อกตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นด้วยหรือที่เด็กๆจากโรงเรียนใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมาเรียนโรงเรียนดังและประเด็นที่เราจะพูดกันในช่วงหน้าก็คือจำเป็นด้วยหรือสำหรับการเรียนกวดวิชาในยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวกลับมาคิดเช่นเห็นต่างกับประเด็นนี้ค่ะ